สมัยที่ผมขับแท็กซี่ใหม่ๆเมื่อ7-8ปีก่อนในช่วงปีแรกๆก็หาเงินได้บ้างหาเงินได้ก็นำมาจ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนค่าเช่ารถค่ากินอยู่จิปาถะในครอบครัวเงินเก็บก็พอมีอยู่บ้างครับแม้จะมีไม่มากแต่ก็พออยู่ได้ครับผมวิ่งรถตั้งแต่4:00ถึงบ่าย 3:00พอใกล้4:00ก็ผู้โดยสารก็เรียกเราก็รับเขาไม่ได้เพราะเราต้องรีบไปส่งรถเงินไม่พอผมก็ต้องยืมเขายืมเพื่อนบ้านบ้างยืมเพื่อนในอู่บ้างอาชีพคนขับแท็กซี่อย่างผมเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้ที่ผมมองหน้าลูกเมียในใจคิดอย่างเดียวต้องทำงานให้มากขึ้นแม้จะหนักแค่ไหนก็ต้องทำครับผมถือคติว่าวันไหนถ้าล้อรถไม่หมุนเราก็ไม่ได้เงินพอผมเข้ามาร่วมกับแก๊ปแท็กซี่ชีวิตผมก็ดีขึ้นมากครับจากคนที่ต้องทำงานแบบหาเช้ากินค่ำเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมีผู้โดยสารมากขึ้นช่วงแรกๆที่เข้ามาก็เหมือนเดิมอยู่ครับแต่พอไปสักพักนึงผมก็ได้ผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอปมากขึ้นบางทีก็ได้เงินโบนัสพิเศษจากแท็กซี่บ้างตรงนี้ถือว่าช่วยให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับที่นี่เขามีโครงการสวัสดิการแก๊ปไลฟ์ซึ่งช่วยให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นครับโครงการนี้ช่วยให้ผมมีเงินเก็บแล้วเงินที่มีเก็บตอนนี้ก็มากพอที่จะส่งลูกเรียนได้แล้วครับผมหมดห่วงแล้วครับนี่ก็เริ่มวางแผนแล้วว่าจะเกษียณตัวเองเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาครอบครัวจะเป็นยังไงจะอยู่กันยังไงเพราะผมมีโครงการประกันชีวิตจากแก๊ปไลฟ์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินครับ